สวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าพากินวันนี้สัญญาพามากินซุปหน่อไม้ครับพี่น้องขามีปลาทูซุปหน่อไม้นะคะหุงข้าวเหนียวครับพี่น้องขาก็มีผักป่านะคะก็เปรอะนั่นแหละแต่ภาษาไทยสัญญาไม่ทราบนะพี่น้องขาขอพามาไทยด้วยนะคะพี่น้องขาเปรอะเด้อมอยไม่เอายายตากรบๆเคลียจูงกะโมโหเนะโบตะเปียงแล้วก็มีตะโกนตะโกนคือผักบุ้งนะคะตะโกนตรับลิงเลียนะคะก็มีแมงลักนะคะแล้วก็ผักบุ้งมะเขือนะคะพี่น้องขามาจ้ามาแซ่บด้วยกันข้าวเหนียวหุงเองพี่น้องหุงก็ดิบเหมือนดิบนิดๆ นะคะมีปลาทูพี่น้องมีปลาทูจ้ะมาช้าปลาทูมาค่ะซุปหน่อไม้อย่างอร่อยเลยใส่ต้มใส่ใบยะนางพี่น้องค่ะต้มใส่ใบยะนางข้าวเหนียวมาเลยค่ะมาจ้าปลาทูข้าวเช้านะคะมาเลยค่ะอร่อย ของคุณแม่เก็บเมื่อเช้าก็เก็บได้ตั้งครุกกระป๋องหนึ่งอ่ะเก็บทุกวันต่อวันเก็บทีหนึ่งคาเมโตค่ะผักชี
หวานกรอบค่อยกินลูกหอมหอมปลาแล้วอร่อยนะซุปหน่อไม้พี่น้องเมื่อคืนฝนตกนะฮะอากาศเย็นนะแต่ทั้งวันร้อนเมื่อคืนนี้อากาศพอดีอ่ะพี่น้องนอนไม่ต้องเปิดพัดลมแต่หน้านี้ยุงเยอะนะครับพี่น้องค่ะยุงเยอะมากเลยตอนนี้ต้องกางมุ้งนอนเมื่อคืนตัวเมียก็ถูกไข่ซุปหน่อไม้ไม่ต้องให้เผ็ดมากนะคะเพราะว่าหน่อไม้มันก็มีรสชาติเผ็ดอยู่แล้วถ้าเผ็ดมากกินไม่ได้อีกบายานังอร่อยน้ำบายานังทองรอง
หวานมากแอลหอมข้าวคั่วอันนี้ก็ไม่ได้ลงทุนมากอ่ะคนเรามาถุงละ10บาทเอามาต้มปลาทูกัน50ตัวนึง25 35บาทข้าวเหนียวคนอร่อยโอเคครับพี่น้องขาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนยากขอลาก่อนนะครับพี่น้องขาขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย